เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันเลยสายแรกท่านกรรมการผู้จัดการสายงานการลงทุน QIQP จากทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์แอร่านะคะเป็นสายแรกสำหรับในช่วงบ่ายวันนี้นะคะไปพูดคุยกันเลยค่ะคุณนิพนธ์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณธนวรรณครับค่ะผ่านมานะคะครึ่งเดือนแล้วนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวกำลังจะสิ้นปีนี้แล้วขอปรับกลยุทธ์หน่อยนะคะโค้งสุดท้ายของปีนะคะกำลังเกิดขึ้นแล้วในปีนี้นะคะก่อนที่เราจะไปหยุดยาวกันนะคะพี่ที่คนมองตลาดยังไงบ้างคะในช่วงสัปดาห์นี้ค่ะพูดถึงกลยุทธ์เราปรับมาแล้วนะค่ะเราปรับมาแล้วว่าหุ้นเนี่ยก็คือเราต้องซื้อหุ้นมานะฮะแล้วก็ดูไปถึงเมษาหุ้นน่าจะเป็นขาขึ้นนะฮะกลยุทธ์ที่เราปรับมาก็คือว่าช่วงของเดือนธันวาเนี่ยหุ้นที่จะขึ้นคือหุ้นขนาดเล็กนะฮะพอหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยจะขึ้นได้ไม่ดีนะฮะหุ้นขนาดใหญ่ไม่ถึงหุ้นที่มีกองทุนต่างชาติเล่นเนี่ยก็คือแค่พยุงเซตนะฮะส่วนหุ้นที่ขึ้นได้ดีก็เป็นหุ้นที่คนไทยเล่นกันเองนะครับมีทั้งหุ้นพื้นฐานหุ้นตัวเล็กฮะอย่างเมื่อวันพฤหัสแนะนำมาก็เป็นแจ๊สวันนี้ก็เล่นแจ๊สต่อนะครับมันเป็นการเล่นแบบเก็งกำไรเพราะนั้นเนี่ยกลยุทธ์ไม่ได้ปรับเลยเราปรับมาแล้วนะฮะส่วนพอที่เราถือมาแล้วในการแนะนำในหุ้น10ตัวหุ้นปีเสือเป็นอะไรอันนั้นก็ต้องหาจังหวะเข้าซื้อหรือถือมาอย่างกลุ่มเจเนี่ยกลุ่มเจหมาก็ถือมาแล้วก็ถือไปใช่ไหมครับ EA ถือมาก็ถือไป GPSC ก็ดูทยอยสะสมไปนะฮะการจับพอร์ตก็ต้องจัดให้ถูกต้องนะไม่ใช่ว่าไปทุ่มในหุ้นตัวใดตัวหนึ่งมากเกินไปนะครับแล้วสุดท้ายหุ้นก็จะค่อยๆค่อยๆค่อยๆขึ้นไปเองนะครับใครซื้อใครถือมานะครับกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ก็ถือต่อไปนะฮะยังไม่ได้บอกว่าจะลงอะไรนะฮะเพราะนั้นเนี่ยการปรับพอร์ตเนี่ยมันเกิดขึ้นไปแล้วนะครับตอนสิ้นเดือนพฤศจิกานะฮะแล้วตอนนี้ถ้าเราเป็นนักลงทุนรายย่อยถ้าเราเป็นนักลงทุนนะฮะเราก็ต้องเลือกซื้อหุ้นถือหุ้นเนี่ยเต็มพอร์ตแล้วนะค่ะนะครับเต็มพอร์ตของเราก็ไม่ถือว่า 80% อยู่ในหุ้นพื้นฐานนะอีก 20% ก็มาเล่นหุ้นเก็งกำไรนะครับอย่างวันก่อนไปเล่นหุ้นตัวเล็กๆนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปนะครับก็เทรดไปนะวันพฤหัสเป็นแจ๊สนะฮะวันก่อนนั้นเป็นฟินแลนเซียตอนนี้ก็ต้องขายฟินแลนเซียไปแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็คือเทรดเป็นหุ้นตัวเล็กไปนะครับคือเพราะนั้นนักลงทุนเนี่ยก็ต้องรู้ว่าหุ้นประเภทไหนเอาไว้ทำอะไรใช่ไหมฮะเพราะนั้นการตัดสินใจของการลงทุนอย่างตัวของฟินแลนเซียเราไม่สนใจเราใครจะมีข่าวอะไรแต่เมื่อวันศุกร์อ่ะมันเข้ามาอยู่ในเขตโอเวอร์บอทแล้วก็แรงหมดเรียกแรงหมดเขาเรียกหัวแล้วก็ขายนะฮะขายแล้วมันจะมีข่าวอะไรก็เรื่องของมันไม่เกี่ยวกับเราเพราะเราเล่นเรารู้ว่ามันเป็นหุ้นอะไรเราต้องเล่นกับมันยังไงนะครับค่ะซึ่งในตลาดเนี่ยไม่ว่าเชื่อจะขึ้นจะลงอ่ะมันก็จะมีหุ้นมาเล่นตลอดนะฮะแต่ในภาพใหญ่เลยก็คือเงินยังอยู่ในหุ้นนะครับเรื่องที่จะมาพูดกันเรื่องอะไรเรื่องโควิดมันก็อ้างเรื่องโควิดสุดท้ายเป็นนี้ตกรถเพราะโควิดอีกละใช่ไหมโอไมคอนทำให้คนตกหุ้นเป็นโอไมคอนละเพราะมันขึ้นแล้วถูกไหมนะครับทุกคนก็มาเปลี่ยนคำพูดหมดนะฮะทุกคนไปติดหุ้นน้ำมันอยู่แล้วก็บอกว่าพลังงานจะขาดแคลนทั้งโลกอ่ะก็ไปติดดอยแล้ววันนี้ทำไงดีกับบ้านปูกับหุ้นของท็อปเทิร์ฟนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณไม่เล่นหุ้นตามข่าวคุณไม่เล่นหุ้นตามพื้นฐานของมันใช่ไหมคนไปเปิดเมืองตอนนี้ก็เมืองยังไม่ทันเปิดเลยหุ้นเปิดเมืองลงหมดแล้วอะไรเงี้ยนะครับมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการเล่นหุ้นโดยไม่มีความรู้จบชีวิตอ่ะสำหรับรอบนี้นะครับมันจบจริงๆนะครับมันถ้าไม่มีความรู้เนี่ยมันจบจริงๆนะฮะแล้วก็มันไม่ง่ายเหมือนรอบที่แล้วพูดจริงๆก็ไม่ง่ายนะคือรอบที่แล้วเนี่ยทำไมคนติดหุ้นรอบนี้เพราะรอบที่แล้วมันซื้อหุ้นมาตัวแล้วถือได้ยาวๆถูกไหมแต่รอบนี้หุ้นที่ถือได้ยาวๆมันมีไม่กี่ตัวรอบที่แล้วมันเหมือนกับทุกตัวถูกไหมครับแต่รอบนี้รอบที่แล้วมีคนบอกว่าหุ้นที่ทำให้คนเป็นเศรษฐีขึ้นเยอะๆนะฮะ10 เท่า CPO มีหุ้นขึ้น100 เท่ายังมีเลยแต่เป็นหุ้นตัวเล็กซื้อเยอะไม่ได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือว่าสรุปว่าตลาดหุ้นจากเดือนธันวาไปก็เป็นขาขึ้นค่ะมกราก็ขึ้นฮะแต่กลุ่มไหนขึ้นกลุ่มไหนเฉลี่ยก็ไปต่อแต่ไม่ถือว่าไม่ใช่บอกว่าเอ้าแล้วหุ้นที่ถืออยู่ทำไมลงอันนั้นแหละคุณเลิกเล่นหุ้นเลยเพราะว่าคุณยังไม่เข้าใจหุ้นนะฮะคุณยังไม่เข้าใจว่าคุณจะต้องเพราะว่ารอบนี้บอกแล้วว่าไอ้หุ้นที่ถือยาวมันมีน้อยตัวนะฮะคือมันเป็นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ไงที่ถือยาวๆใช่ไหมหรือหุ้นที่มันเป็นอะไรเนี่ยครับหรือมันขึ้นมายาวอะนะฮะแต่ไม่รู้ว่ามันยาวขนาดไหนอะใช่ไหมมันยาวขนาดไหนแต่มันไม่ได้หุ้นคือถ้าเป็นหุ้นใหญ่ขนาดใหญ่อะ EA อาจจะยาวนึกออกไหมฮะ
เพราะมันบอกว่า EA มันบอกจะยาวแล้วก็ถือยาวไปใช่ไหมแต่ถือยาวไปถึงปุ๊บระหว่างยาวอาจจะมีปรับฐาน 20% ขึ้นต่ออีกอะไรเงี้ยนะมันเป็นยาวอ่ะนะฮะเพราะนั้นมันก็จะยาวเป็นตัวนะครับการถือหุ้นยาวไม่ถึงว่าถือแล้วหุ้นมันขึ้นเป็นกำไรยาวๆคือรอบที่แล้วเนี่ยถ้าใครตอนนี้มาถือหุ้นบางตัวที่ยังไม่ขึ้นนะจะประสบความสำเร็จในการเล่นรอบที่แล้วถูกไหมเพราะรอบที่แล้วมันโฟเข้าแต่รอบนี้ใครมาซื้อหุ้นที่ยังไม่ขึ้นนะมันก็จะไม่ขึ้นคือมันจะยังไม่ขึ้นมันทำให้เสียเวลาที่จะเอาเงินก้อนหนึ่งไปวนรอบที่จะเล่นหุ้นรอบนี้มันต้องเล่นเป็นวนรอบแล้วเปลี่ยนตัวหุ้นไปเพราะฉะนั้นคนที่ส่วนใหญ่ในตลาด 90% ก็พูดจริงๆนะก็ขาดทุนนะมันไม่ใช่มันไม่ได้รอบขึ้นของหุ้นตัวนั้นมันไม่ใช่ไปถึงว่าลิงก็ชนะเด็กก็ชนะนะฮะตอนนั้นใครเล่นหุ้นก็ชนะแต่หุ้นตัวนี้มันไม่ใช่ไงคือมันไม่ใช่ไงซึ่งเราจะต้องดูความสามารถของเราว่าเรามีความสามารถไหมในตลาดที่มันง่ายๆไม่ถึงว่าเวลาน้ำท่วมเนี่ยนะครับจะเอาน้ำที่ไหนมันก็มีใช่ไหมค่ะบางทีมันมากเกินไปถึงขนาดว่าเอามาทำนายังไม่ได้เลยใช่ไหมใช่แต่ถึงเวลาน้ำแล้งเนี่ยนะใครจะรอดเนี่ยถูกป่ะค่ะถึงเวลาน้ำแล้งใครจะมีน้ำมาทำนาเนี่ยตอนเนี้ยตลาดหุ้นไทยมันเหมือนแบบเนี้ยคือมันเป็นเวลาที่ทุกคนต้องปลูกข้าวแต่น้ำแล้งเนี่ยมันอธิบายรอบก่อนในปี2008ก็รอบเนี้ยได้แบบนี้เลยนะค่ะนะครับว่านาน้อยแปลงที่จะสามารถปลูกข้าวแล้วเก็บเกี่ยวได้ผลประโยชน์อ่ะเปรียบเทียบแบบนี้เลยเพราะนั้นมันยากเพราะย่านเนี่ยมันก็ต้องเป็นคนที่เก่งใช่ไหมครับมีการเตรียมตัวมีความเตรียมพร้อมมีความรู้นะครับว่าหรือปรับเปลี่ยนไปแทนที่จะไปปลูกข้าวก็ไปปลูกอย่างอื่นอะไรเงี้ยนะครับผมพืชที่ใช้น้ำน้อยอะไรเงี้ยนะแต่เรายังคิดเหมือนเดิมไงว่าหุ้นเนี่ยเดี๋ยวไงมันก็ขึ้นมันก็เป็นแบบนี้แหละนะครับบิตคอยน์เนี่ยมันมีราคาเดี๋ยวถึงเวลาดีมานด์ซัพพลายของมันซัพพลายมันน้อยสับไอ้ดีมานด์มันเยอะซัพพลายมันก็เดี๋ยวคอยดูดิมันจะไม่เป็นแบบที่คุณคิดหรอกถูกไหมค่ะคุณคิดแบบนั้นไม่ได้ฮะอะไรที่มันทำให้เราวางใจนะอันนั้นก็คือปัญหามันเริ่มเกิดละค่ะนะครับแต่ตลาดหุ้นรอบนี้ต้องบอกว่ามันยากนะเพราะฉะนั้นใครจะมาโอดครวญนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่นะครับพี่ว่าอดควรไปเถอะยังไงพอร์ตก็ขาดทุนอ่ะถ้าไม่มีความรู้มีความรู้เนี่ยเอาตัวแค่รอดนะสรุปว่าอย่าหวังรวยในตลาดหุ้นไทยในรอบนี้นะแต่สามารถทำมาหากินได้สำหรับคนที่มีความรู้นะครับเปรียบเทียบกับน้ำเนี่ยนอกจากมันยังไม่เข้ามาในนาแล้วนะปีหน้าดีไม่ดีมันไหลออกอีกถูกไหมครับแต่คนที่เขาปลูกพืชเกษตรที่ไม่ใช้น้ำอ่ะเขาก็จะอยู่ได้ไงปรับอธิบายได้แบบนี้เลยว่าอย่าไปคิดเหมือนเดิมนะครับว่าเล่นหุ้นมีความรู้มาจากรอบที่แล้วเนี่ยเขาเรียก300ถูกหวยเต็มตลาดอ่ะซื้อหุ้นใหญ่ตัวไหนก็รวยอ่ะใช่ไหมแต่รอบนี้ซื้อหุ้นใหญ่นะสวยทุกตัวอาจจะสวยยาวเลยก็ได้อาจจะถูกแค่บางตัวแล้วก็ไม่รวยด้วยรวยรอบก่อนเนี่ยไม่ถึง5เท่า10เท่านะฮะค่ะนะครับเพราะหุ้นมันก็คือต้องมีความรู้นะครับต้องมีความรู้ในเรื่องพื้นฐานนะครับคราวนี้ก็เราสังเกตได้เลยนะครับว่าเวลามีคำถามเข้ามาเนี่ยนะนักลงทุนยังเล่นหุ้นเหมือนเดิมคือคัดล็อตไม่เป็นนะฮะติดหุ้นตัวไหนเพราะไปฟังข่าวมาว่าเขาบอกตัวนี้จะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้พอสุดท้ายติดก็จับมาถามว่าหุ้นตัวนี้เอาไงนึกออกไหมใช้หูเล่นใช้หูเล่นนะซึ่งมันไม่มีทางแล้วหูมันขาดหมดแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็ถ้าพูดกันแบบตรงไปตรงมานะครับว่าคุณติดการพนันหรือเปล่าถ้าคุณติดการพนันเนี่ยอย่างชาร์ตที่ขึ้น EA เนี่ยนะก็ขายไงขาย65ไปซื้อ27เนี่ยแล้วก็ยังถืออยู่ยังไม่ต้องขายเลยถ้าใครฟังมาโดยตลอดจำได้ไหมครับตอนที่เหวี่ยงไปบอกต้องขายแล้วเราลงมาซื้อ27ค่ะตอนนี้บอกว่าไม่ต้องขายฮะราคาที่นักวิเคราะห์มีอยู่ทั้งหมดอะทะลุทุกตัวทุกแนวค่ะเพราะมันมาแล้วมันไม่ใช่เฉพาะกำไรปัจจัยพื้นฐานอย่างเดียวนะถ้ากำไรของ EA มันมาเยอะมาหลายนะคุณจำไว้เลยนะว่าราคาเนี่ยมันพีไปแล้ว มันไปอีก มันมีวิชาที่บอกรู้ว่ามันจะไปอีกการปรับฐานเป็นเรื่องธรรมดาอย่าหลุด67ไกลเนาะ 67 กับ 84เยอะนะค่ะจะมากกว่านี้ไงอย่าหลุด67รอดาวใช่ป่ะแต่ถ้าจะเอามากกว่านี้ก็คือต้องรู้ทฤษฎีอื่นเพิ่มเติมค่ะนะครับ S50 นะคะได้ค่ะ S50 ก็เมื่อหุ้นใหญ่ไม่เล่นหุ้นใหญ่ไม่เล่นก็เป็นอยู่แบบเนี้ย961.90สัปดาห์ที่แล้วคำแนะนำก็คือว่า
ซีรีส์ซาตัวแรกที่สวยๆอ่ะ954 950มั้ยค่ะถ้าคุณจะลองเพิ่มยังเป็นย่อลองอยู่ค่ะคือไม่ควรจะไปมากกว่านี้โดยที่ไม่ลงแต่ไม่ใช่ไม่ถึงว่าหุ้นที่เราเล่นอยู่ตัวเล็กจะลงนะค่ะก็ดูว่าหุ้นใหญ่ตัวไหนจะลงแค่นั้นเองนะครับคือไปไม่ได้อ่ะสรุปว่ายังไปไม่ได้นะแต่ถ้าลงไปแล้วหลังจากนี้ไปหลังจำที่16จะขึ้นได้ดีค่ะตามไซเคิลวันนี้วันที่เท่าไหร่ฮะ13วันนี้13ค่ะหลังที่16เนี่ยก็คือ17ไปจนถึงสิ้นเดือนนะไม่ได้บอกว่าวันไหนนะนะครับแต่น่าจะประมาณสักสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับเซต50ถึงจะขึ้นได้ดีนะครับแต่ก่อนจะขึ้นได้ดีต้องเห็นนะตัวเลขสวยๆอ่ะ954 950ก่อนนะฮะตอนนี้ก็เริ่มมีอาการว่าจะคืออย่างนี้ตลาดเรามันมีคนเล่นอยู่2ฝั่งนะฮะตลาดเราเป็นตลาดที่สมบูรณ์นะครับแล้วมีฟิวเจอร์ครบนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คนที่เขาช็อตมาเขาเห็นตลาดว่าเอ้าวันนี้รุ่มน้อยเนี่ยฝรั่งไม่เข้าเขาก็ช็อตเนี่ยใช่ไหมค่ะเขาช็อตเนี่ยนะครับแล้วไอ้ฟิวเจอร์เซต50มันเล่นได้หลายแบบอาร์บิทราเจอร์อะไรเต็มไปหมดเลยนะครับเล่นระหว่าง2มันเต็มไปหมดอ่ะนะฮะแล้วเขารู้ว่าอ้ามันไม่ไปเขาก็จับมาช็อตบ้างอะไรบ้างนะครับก็มีแต่ภาพยาวๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นพุทธนะมันเป็นลองแหละนะค่ะส่วนทองคำก็พูดวันนี้ก็พูดเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วก็พูดเหมือนกันแนวรับก็อยู่ที่เดิมก็อยู่ที่เดิมก็คือดีกว่าถือเฉยๆก็เทรดไปนะครับดีกว่าถือเฉยๆอ่ะก็คือกรอบอ่ะหาเอากรอบ20เหรียญน่ะอยู่ตรงไหนนะครับ1790ตอนนี้เป็นไงครับ1785เป็นไงค่ะทําเหมือนว่าจะให้เราลองใช่มั้ยใช่มั้ยพอเขียวมา2วันแล้วไม่ฮะรอช็อตคือถ้าลองต้องลองมาแล้วตอนที่มันลงไปแรงๆอ่ะฮะไอ้ถึงแรงๆที่ทําให้เรากลัวนั่นน่ะลองไปแล้วนะครับแต่ก็ไม่ใช่เล่นวันเดียวก็ยังมีเทรนด์ตอนนี้บอกว่าโอกาสขึ้นไปที่พูดถึง 1790-1800 ก็มีมากกว่าที่จะลงไป 1750แต่การเล่นลองก็แนะนำว่าถึงแม้ว่ามันจะไปถึง 1,800 ได้ก็ไปคุณถือข้ามวันแต่ใครถือช็อตมาจากข้างบนเนี่ยก็น่าจะถือได้นะค่ะแต่ก็จะไม่ได้อะไรเหมือนกันเพราะมันก็จะอยู่แถวนี้ไปสัปดาห์นะก็อยู่แถวนี้อีกนะสรุปว่ามันก็คือบิตคอยน์ค่ะปิดท้ายที่บิตคอยน์นิดนึงนะคะบิตคอยน์ก็หลุด 50,000 ก็หมดราคาจะลงลึกไหมคะ 30,000 จะได้เห็นไหมคะอันนั้นคือปัญหาของคนทั้งตลาดก็จะมีเทวดามาบอกว่าจะลงไปถึงไหน 20,000 30,000 50,000 นะครับแต่ถ้าเราบอกแล้วถ้าหลุด 63,000 ก็จบค่ะแล้วตอนนี้เท่าไหร่แล้วล่ะ 63,000 ตอนนี้ลงมา 48,000 15,000 เหรียญน่ะเยอะมั้ยอ่าเยอะมั้ยหลุด 63,000 ตั้งระบบก็ต้องขายก่อนหัวตรงนั้นน่ะไม่ผ่านแล้วย้อนลงมาเรื่องใหญ่ไม่รู้ใหญ่แค่ไหนไม่รู้ใหญ่แค่ไหนนะครับแต่มีคนคอนโทรลแล้วล่ะเพราะสถาบันเข้ามาในบิตคอยน์แล้วใช่ไหมก็มีคนคอนโทรลบิตคอยน์แล้วล่ะก็ไปถามมันเองอีลอนมัสก์จะเอาไงไอ้บริษัทนู้นบริษัทนี้เอาไงมี ETF บิตคอยน์อีกอะไรอีกเต็มไปหมดเลยกูจะเอายังไงกับมันค่ะถูกป่ะมันอยู่ที่ว่ากูจะเอายังไงกับมันนะครับแต่ถ้าเล่นโดยระบบของการซื้อมาขายไปอ่ะพี่ยังพูดเหมือนเดิมว่าหยุดเล่นก่อนแต่บิตคอยน์มันก็มีเล่นช็อตด้วยใช่ไหมเล่นฟิวเจอร์ด้วยนะฮะไอ้กระดานบางกระดานก็เล่นช็อตได้ก็ช็อตยังได้เปรียบอยู่นะครับช็อตล่าสุดก็คือตอนที่มันหลุดที่มันหลุด 50,000 น่ะก็เป็นช็อตนะค่ะเพราะฉะนั้นทั้งบิตคอยน์ทองคำแล้วก็เซ็ต50เนี่ยคือฝั่งช็อตได้เปรียบหมดเลยนะคะตอนนี้ช็อตเซ็ต50ฝั่งรองได้เปรียบฮะแต่ต้องลองให้ลงเซฟฟิตตี้ฝั่งรองได้เปรียบไม่ถือว่าการเล่นรอบฝั่งรองได้เปรียบแต่สั้นๆเนี่ยช็อตได้เปรียบซึ่งเขาจะไม่ช็อตกันเข้าใจไหมฮะค่ะเขาจะเฉพาะช็อตครบของที่ลองมาเขาจะไม่มีใครไปช็อตฟิวเจอร์ตรงนี้ที่เล่นเป็นโอเพนช็อตเว้นแต่ช็อตเราเล่นสั้นค่ะคือในวอลุ่มน้อยๆแบบเนี้ยอย่าซ่าเลยจะไปช็อตก็ได้นะฮะเฉยดีกว่าเพราะว่าคุณไปลีดที่แฟกลงอ่ะแล้วคุณมีหุ้นขายไหมค่ะก็เขาขายไปแล้วไงคือฝรั่งเขาขายไปแล้วไงแล้วคุณมีหุ้นขายหรือเปล่าล่ะแล้วคุณจะไปช็อตทีเฟกอ่ะแล้วคุณมีหุ้นช็อตขายลงไปไหมล่ะถ้าไม่มีก็จบถูกไหมแล้วคุณคิดว่าคุณหนึ่งเขาไม่ได้มือมีเท้าเหรอเหมือนที่พี่บอกว่าฝรั่งขายอ่ะเราไม่มีมือมีตีนเราเหรอเราก็มีไงแล้วเป็นไงฝรั่งมาลองกลับทำไมอ่ะค่ะ
ก็ฝรั่งเป็นคนช็อตลงไปข้างล่างเนี่ยนะ928เนี่ยแต่เขาขาดทุนหรือเปล่าไม่รู้เขาอาจจะเฮดจิ้งวันนี้เขาขายหุ้นแล้วเขาก็ลองทีเฟกเขาก็อาจจะเฮดจิ้งไว้ใช่ไหมในเบื้องหลังของฟิวเจอร์เราไม่รู้หรอกเพราะว่าหลักจริงๆของฟิวเจอร์คือเขาต้องการแค่เท่าทุนฮะแค่นั้นเองได้ค่ะค่ะได้ค่ะครับขอบคุณมากๆเลยสำหรับมุมมองในต้นสัปดาห์แบบนี้นะเดี๋ยวขออนุญาตตามต่อในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ